สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายของปีแล้วนะครับผมโอ้โหดีใจดีใจนิดนึงดิโอ้โหวันนี้มีอะไรดีนะครับผมบอกเลยโคตรสวยโคตรเท่มาพร้อมกับยิงรัวแต่ใส่แม็กช้าแอคสาวได้นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันคืออะไรนะครับผมสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรรับฟรีด้วยนะครับผมบอกเลยเกินอ่ะขอฝากไว้ก่อนนะครับกับ New Age นะครับทำกันถึงไหนแล้วนะครับผมก็อย่าลืมมาอัพโรงงานไฟฟ้าอัพโรงงานทองอัพโรงงานเคมีอัพโรงงานเหมืองโอเคก็อัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแปรรูปแล้วก็อัพทาวน์โฮลสูงสุดเราก็จะได้เหรียญเหมือนพี่เลยทั้งหมดกี่เหรียญก็ว่ากันไป222เหรียญนะครับผมไม่ใช่ไม่ธรรมดานะครับผมเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะปั๊มเนี่ยก็อย่างเงี้ยเนี่ยมาสู่ควบคุมกลางแล้วก็ขายไปนะฝากไว้ด้วยนะครับผมเหลืออีกกิจกรรมหมดวันที่9นะครับผมปีใหม่ก็อาจจะไม่ได้เล่นอยู่กับญาตินะครับผมสังสรรค์ปาร์ตี้กันว่ากันไปแต่อย่าลืมนะครับผมอีก5 วัน 5 วันนี้นะครับผมบอกเลยต้องไปอ้อนแม่หรืออ้อนแฟนหรืออ้อนใครก็ได้นะครับผมเพราะว่ามีไอเทม1ชิ้นนะครับผมที่บอกเลยว่าดีฟรีด้วยนะครับผมมันคืออะไรเราได้กระทะมาแล้วนะครับผมกระทะก็คือมันข้ามปีพาร์ท1นะครับผมมันข้ามปีพาร์ทที่1นะครับผมดูมันข้ามปีพาร์ทที่1ก็คืออันนี้เลยกระทะนะครับคูลคิงไฟแล้วก็มีดบาเจนไต้นะครับผมหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วเคียวที่ว่าเจ๋งแล้วยังสู้อันนี้ไม่ได้นะครับผมเคียวว่าเท่แล้วนะอันนี้เท่กว่านะครับผมส่วนคาตานะพี่ก็มีอยู่แค่1 2 3 4นะครับผมก็ถือได้2อันก็คือเป็นพวกคาตานะฟรีหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาดูการสําหรับสายฟรีนะครับห้ามพลาดนะถามว่ามันฟรียังไงมันไม่ต้องเสียเพชรนะแค่เราเติมเพชรเข้าไปอยู่ใน ID เราเราก็จะได้คาตานะหิมะแดงนะครับผมเฮ้อชื่อมันพี่ตั้งให้นี่ Snow Dawn เหรอดูมSnow Doom หรือ Snow Down ก็ไม่รู้ Doom โอ้โหดูโคตรสวยนะครับเป็นคาตานะคือจะบอกว่าคาตานะหิมะเลือดก็เท่เกินไปดูมันมีแบบละอองด้วยนะดูฟืบแล้วพอเสียบปลอกดาบไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวเอฟเฟกต์อะมันเข้าไปในปลอกดาบอีกนะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะนี่ถือว่าสวยมากเลยนะ499เพชรท็อปอัพปุ๊บรับฟรีไปเลยนะครับผมแล้ววันนี้ยังมีทางด้านของลูกซองกลับมาอีกนะไปอ้อนแม่อ้อนแฟนอ้อนใครก็ได้นะครับผมจัดเพชรให้หน่อยดิครับผมดูดิพี่แคปเก็บไว้ดูแล้วสวยมากนะครับผมบอกเลยแล้วเข้ากับชุดด้วยนะครับคือต้องบอกก่อนเลย New Age เนี่ยมี2ทีมนะครับทีมโกงก็คือจะเป็นไอเทมสีแดงทีมฟ้าก็จะเป็นไอเทมพระเอกนะครับผมก็คือไอเทมสีฟ้านั่นแหละก็คือทีมพระเอกนะครับผมกดรับไปเลยนะครับผมฟรีๆไม่เสียเพชรเก็บเพชรไว้เลื่อนขั้นสิทธิ์ขั้นศูนย์เดือนหน้านะครับผมชิวๆเลยดูด้วยนะครับผมนี่เลยเกี่ยวกับคาตานะหิมะเลือดโอ้โหชื่อนี่มันช่างตั้งโหดเหลือเกินเนาะคาตานะหิมะแดงคาตานะหิมะเลือดก็ได้หมดนะครับผมชิวนะครับผมสวยนะสวยจริงนะใครว่าสวยเม้นมาบอกหน่อยนะครับผมดูด้วยใจจริงๆนะถ้าเกิดแบบว่ายอดวิวสูงๆนะพี่เติมให้เม้นแรกทุกคนเลยแต่ประเด็นคือยอดวิวไม่ถึงจะร้องไห้ยอดวิวมันตกนะครับผมก็ไม่เป็นไรชิวๆนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปก็ลองอ้อนๆแม่อ้อนแฟนอ้อนพี่อ้อนน้าอ้อนอะไรก็ว่ากันไปปีใหม่เนาะก็สิ้นปีแล้วก็จัดให้หน่อยนะครับแล้วก็เก็บเพชรไม่ต้องไปซื้ออะไรนะครับเอาไปเลื่อนสิทธิ์ขั้นสูงเดือนหน้านะชิวๆนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมากระทะว่าสวยแล้วนะนี่สวยกว่านะครับเซตแดงนี่คือเป็นของตัวโกงเลยนะครับผมชิวๆเลยนะครับผมโอเคดูดิมันมีเอฟเฟกต์แบบเป็นควันหิมะสีแดงอีกนะพี่ชอบนะครับชอบมากเลยนะมาจบเรื่องคาตานะฟรีไปแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกับของ9เพชรกันดีกว่านะครับผมของ9เพชรกลับไปครั้งก็คือตู้สุ่มกระชับ8ทีการันตีหมดตู้นะครับผมมันเป็นบางคนก็คือซองเขียวซองมังกรนั่นแหละบอกเลยปืนนี้ดีมากยิงเหมือนปืนกลอ่ะไม่ถึงปืนกลหรอกพี่เวอร์ก็คือดีมากเลยนะครับผมดีแต่ใส่แม็กช้าก็คือ7นัดไม่ต้องเอาให้ล่วงนะครับผมซึ่งปืนตัวนี้ดีมากเลยนะ
Green Flame Drago นะครับผมชื่อของมันก็คือเป็นลูกซองยาวซึ่งเลเวล1เนี่ย ability ของมันก็คือ damage ก็คือมันยิงเร็วอยู่แล้วนะครับไม่ต้องบวกอะไรก็ได้ก็คือยิงเร็วบวก damage ด้วยแต่มันลดความเร็วรีโหลดอะสิคือปืนเนี้ยใส่รีโหลดโคตรช้าบอกเลยแต่เมื่อปลดล็อก ability นะครับผมอัตราการยิงบวกเข้ามาอีก1อ่ะโอ้โหยิงตึ้มหงายนะครับผมบอกเลยนะครับผมดูด้วยนะครับผมแล้วก็ ability ของมันก็คือเมื่ออัพถึงเลเวล6นะครับผมอันนี้ก็จะมีเอฟเฟคสังหารสังเหินนะเอฟเฟคยิงปะทะอะไรก็ว่ากันไปเอฟเฟคมันก็เหมือน AK Blue Frame นะครับผมทำลายไอบอลอย่างรวดเร็วนะครับผมช่องก็คือแบบยิงไอบอลไปเดียวแตกครับแล้วท่านเชิญก็คือเป็นผลึกคริสตัลสีเขียวหมุนรอบตัว1รอบแล้วก็มีอัญเชิญปืนออกมาเลยแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหซึ่งบอกเลยคำเดียวว่าเทระเบิดระเบ้อแอคสาวนี่ร้องไห้กันเลยนะพี่ครับผมขอเล่นด้วยพี่ครับผมขอเล่นด้วยพี่ทำไมเทจังอะไรเงี้ยก็คือแอคไง ก็ประมาณนี้แหละสำหรับคนที่ไม่ต้องไปอัพสูงหรอกอัพเวล4ก็พอเชื่อพี่นะครับผมมาแล้ววันนี้นะครับผมก็คือเหมาหมดตู้นี่ก็เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วถามว่าทำไมพี่ต้องซื้อไหมมีคนบอกเธอไม่สุ่มอ่ะก็จะสุ่มทำไมก็มันมีอยู่แล้ว โอเคขอให้ได้หินผลึกนะครับผม9เพชรยังไงก็คุ้มนะครับผมยังไงมันก็ต้องได้ผลึกอยู่แล้วดูตุ้มเป็นไงคือมันเป็นอย่างงี้พอกดไปเรื่อยๆมันจะแดกหมดเลยนะครับผมมันจะดูดไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับผมของพี่นะ ID พี่นะสำหรับคนที่สุ่มแล้วไม่เกิน100เพชรเม้นมาบอกพี่หน่อยนะครับผมแอด ID พี่มาได้ทิ้ง ID มาให้พี่ดูก็ได้พี่จะไปดูไปส่องถือคาไว้นะพี่จะไปส่องนะครับผมก็คือใครที่หมุนได้นะครับผมไม่เกินก้าไอ้ร้อยเพชรนะครับผมทิ้งไอ้ดีไว้เดี๋ยวพี่ไปส่องดูว่าได้จริงไหมเราของจริงว่ะของจริงแอดเพื่อนไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะลองไปสุ่มดูนะครับผมก็คือเอาง่ายๆคือจะเกิดเอาเพชรจากทางด้านของคาตนะมาสุ่มก็ได้นะครับผมก็ดีอยู่นะแต่สำหรับคนที่แบบกลัวๆกล้าๆก็อาจจะแบบเกลืออะไรอย่างนี้อาจจะโชคดีก็ได้อาจจะเกลือก็รอเลื่อนขั้นสิขั้นสูงเดือนหน้าดีกว่านะครับผมแล้วถามว่าทำไมพี่ไม่สุ่มอีกล่ะสุ่มทำไมเปลืองเพราะว่าพี่อะไรเพราะว่าพี่ต้องมีอะไรอีกนะครับผมพี่ต้องไปทำการดูนี่ปืนอัพเวลพี่มีทุกกระบอกนะครับผมคือมันต้องใช้เยอะนะครับผมและประเด็นคนอย่างพี่นะครับผมไม่ได้โถมทีเดียวนะครับผมคนเราต้องคิดหน้าคิดหลังครับจะเอาไปอัพปืนกระบอกเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็กระจายออกไปอัพทั้งหมดเลยนะครับแพ้เป็นเวล4เวล5ทีเดียวเพราะว่าปืนเวล4มันก็บวกAbilityของมันไม่ใช่Abilityตัวนะคือ Stack ปืนครับออกเสียงผิด Stack ปืนนะครับผมก็คือเมื่อเวล4เนี่ยเวล4ก็คือ Stack ปืนก็มีแล้วดาเมจอัตราการยิงอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมก็คือมันก็ดีทุกกระบอกนั่นแหละปืนนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะซึ่งความเสียหายสร้างความเสียหายต่อไอวอลเนี่ยคือปืนพวกนี้ก็คือเวล6คือปลดล็อกอบิลิตี้ไปแล้วก็คือจะมีสกิลพิเศษติดขึ้นมาส่วนคนที่อยากได้นะครับอันนี้ก็คือทำลายไอวอลอย่างรวดเร็ว9เพชรใครได้เนี่ยทิ้งให้ดีไปเลยพี่จะไปส่องแล้วถือไว้ด้วยนะถือโชว์ล็อบบี้ไปด้วยนะก็ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมใครได้9เพชรนะทิ้งให้ดีไปเลยเดี๋ยวไปส่องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอ้อนใครก็ได้นะครับจัดคาตนาให้หน่อยนะคาตนาหิมะแดงนะครับผมโคตรสวยเจอคลิปต่อไปครับผม